โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเอาคืนนะครับก็ตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปอีกเช่นเคยนะครับก็เมื่อกี้เพิ่งขาดทุนมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ 1,000 เหรียญนะฮะก็เดี๋ยวในเทรดเอาคืน EP นี้นะครับผมจะมาเทรดเอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปเมื่อกี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเทรดเอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปเมื่อกี้กลับมาได้แล้วนะครับผมจะทำกำไรต่ออีกให้ได้500เหรียญด้วยนะครับรวมแล้ววันนี้เนี่ยผมมีเป้าหมายก็คือต้องทำกำไรให้ได้ 1,500 เหรียญนะครับเพื่อที่จะได้คืนทุน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปเมื่อกี้กลับมาให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเป้าเอาไว้ในวันนี้ให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับตามนี้นะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าสำหรับภารกิจของผมในวันนี้นะฮะจะทำได้ไหมนะครับจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะตกม้าตายกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วไปลุยกันเลยครับก็สลับในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับคือผมเพิ่งล้างพอร์ตไปเมื่อตอนประมาณทุ่ม10นาทีหรือทุ่ม5นาทีนี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมเพิ่งล้างพอร์ตไปนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่1ทุ่ม33นาทีแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับเวลาเพิ่งผ่านมา10กว่านาทีเองนะครับผมก็มาเทรดเอาคืนเลยนะครับเหตุผลที่เวลาผ่านมาแป๊บเดียวแล้วผมมาเทรดเอาคืนเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่หลายๆคนน่าจะเจ็บใจมากนะครับถ้าเจอสถานการณ์เดียวกันกับผมนะฮะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าหลังจากผ่านมาแล้ว15นาทีนะครับกราฟดันวิ่งดีขึ้นเฉยเลยนะครับคือแบบงงมากตอนผมเทรดเนี่ยกราฟวิ่งไม่ดีเลยนะครับคือแบบโอ้โหวิเคราะห์ถูกแล้วแต่ก็ดันแพ้อะไรเงี้ยนึกภาพไหมฮะหรือบางทีเราวิเคราะห์ถูกแล้วก็แพ้นิดนึงอะไรเงี้ยตลอดเลยนะครับหรือบางทีเราวิเคราะห์ถูกแล้วกราฟดันวิ่งแปลกๆอะไรประมาณนี้แบบวิ่งแพ้เฉยเลยอะไรเงี้ยคือง่ายๆคือช่วงนั้นกราฟมันตลาดมันผันผวนด้วยแหละนะครับก็เลยทำให้แพ้ไปนะครับแต่พอเวลาผ่านมาแล้วนะครับหลังจากผมปิดไลฟ์ไป15นาทีเนี่ยผมก็ปิด Google Chrome แล้วก็เปิดมาใหม่นะครับรู้ไหมฮะพอผมเปิดมาใหม่กลายเป็นว่ากราฟวิ่งดีขึ้นเฉยเลยนะครับกราฟมีสวิงไฮสวิงโลชัดเจนไม่ผันผวนหนักแล้วนะครับกลายเป็นว่าวิ่งได้ดีวิ่งได้โอเควิ่งได้แบบว่าดีขึ้นเฉยเลยนะครับผมก็เลยแบบวัดรู้สึกงงๆนะครับแต่ก็โอเคมันดีขึ้นแล้วก็โอเคถือว่ามันดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเมื่อกี้พลาดไปแล้วกันนะครับผมรีบเทรดไปหน่อยถ้าผมรออีกหน่อยนะครับผมน่าจะทำกำไรได้แล้วนะครับแต่ก็รีบไปหน่อยนะครับก็เลยแพ้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะ all in ทุกออเดอร์เลยแล้วกันนะครับผมมีพอร์ตที่ไม่เดี๋ยว 1,000 เหรียญเลยนะถ้าผม all in นะมันเยอะมากนะงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นออเดอร์ละ 80% ของพอร์ตแทนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะก็ตอนนี้ผมมีพอร์ตอยู่ที่ 1,000 เหรียญใช่ไหมครับก็จะเทรดที่ 80% ของพอร์ตก็คือ800เหรียญเลยนั่นเองนะครับมันจะดูฮาร์ดคอร์ไปไหมโอเคก็ถ้าเกิดว่าทำได้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะอยากจะปลดแอกตัวเองเรื่องนึงนะครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยเทรด1นาทีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรด1นาทีแล้วกันนะครับแต่ว่าจะขอเป็นจุดเข้าที่ผมมั่นใจที่สุดนะถ้าจุดไหนไม่มั่นใจจะไม่เทรดแล้วกันนะครับตามนี้นะเพราะว่า1นาทีมันค่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะมันวัดผลในกราฟแค่แท่งเดียวเลยนะครับมันต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ความเตรียมใจมาในระดับนึงเลยนะครับประมาณนั้นโอเคมาเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับก็แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันในออเดอร์ที่1นะครับโอเคคิดว่ากราฟปัจจุบันน่าจะถึงช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิด เสียงหลงเลยฮะจังหวะนี้ก็เขาน่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคครับผมก็อุ้ยเปิดมาไม่สวยเลยนะครับจะขาดทุนเพิ่มหรือเปล่าวันนี้โอเคผมก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็กำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นกันเห็นไหมครับเขากลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นณช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับด้วยความที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงในการวิ่งขึ้นจากกราฟ
ที่เป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยที่มันมีมากอยู่แล้วก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นในช่วงนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วพร้อมๆกันกับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามโอเคผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะโอเคเริ่มได้สวยนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้ออเดอร์ที่1ชนะนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้จากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะฮะเติบโตขึ้นมาเป็น 1,656 เหรียญแล้วนะครับหรือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ656เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับเดี๋ยวออเดอร์ที่2ผมขอลดขนาดไม้เหลือแค่ 50% แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะคือผม 80% ผมรู้สึกว่าความเสี่ยงมันสูงเกินไปนะครับบวกกับกราฟที่มันค่อนข้างยากแบบนี้ด้วยก็โอเคเดี๋ยวผมจะเทรดที่ออเดอร์ละ 50% ของพอร์ตแทนแล้วกันนะครับตอนนี้เงินในพอร์ตของผมมีอยู่ 1,560 56เหรียญ นะครับก็ผมจะเทรดที่825เหรียญแล้วกันนะครับ828ประมาณนี้นะครับประมาณ828เหรียญแล้วกันนะครับในออเดอร์ต่อไปนะครับเทรดที่ 50% ของพอร์ตนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะครับไปลุยกันเลยฮะโอ้โหดูดิถัดจากแท่งที่ผมเทรดกราฟปิดเป็นแดงๆพอดีกราฟวิ่งลงพอดีนะฮะน่ากลัวจริงๆโอเคแต่ว่าถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นจุดเข้าอีกจุดนึงนะครับกราฟเหมือนมีจุดเข้าอีกจุดนึงอยู่ประมาณแถวๆนี้นะฮะเห็นปะอันนี้นะครับตรงนี้เขาขึ้นมาสูงมากนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานน่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้รอจังหวะก่อนนะครับNZD USD OTC นะครับคู่นี้เลยนะครับที่ทำให้ผมล้างพอร์ตนะฮะทำให้ผมเกือบล้างพอร์ตและใช่นะครับมันทำให้ผมล้างพอร์ตด้วยมาดูกันว่าจะทำให้ผมแพ้อีกไหมนะครับขอให้ไม่แล้วกันนะฮะขอให้ไม่แล้วกันโอเคเดี๋ยวรอดูจังหวะกันนะครับโอ้โหตอนนี้แรงซื้อเข้ามามีผลในตลาดอยู่มากพอสมควรเลยนะครับยังผลักกราฟขึ้นได้ต่อนะอาจจะยากนะครับตอนนี้แต่ก็ต้องรอลุ้นนะครับต้องรอลุ้นแล้วกันถ้าเกิดว่าสุดท้ายแรงขายมากกว่าแรงซื้อจริงๆนะครับผมว่ายังไงเขาก็ต้องกลับตัวลงนะครับเพราะว่าตรงนี้เห็นชัดเจนเนาะว่าเขากลับตัวขึ้นมาสูงริ้วและสูงขึ้นอย่างวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการลงมาทำสวิงโลเลยอันนี้จะเรียกว่าลงมาทำสวิงโลก็ไม่เชิงนะครับมันแค่ย่อ มันแค่ย่อตัวลงมาแต่เรียกว่าสวิงโลได้อยู่นะแต่มันแค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแรงซื้อกราฟนะกราฟปัจจุบันนี้นะครับน่าจะไม่ค่อยเหลือมากเท่าไหร่นะครับกับการแรงขายน่าจะเข้ามามีผลมากกว่าก็น่าจะผลักให้กราฟกลับตัวลงมาได้นะครับโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขาเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่เขากลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้นะครับเหมือนเขาจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับถ้าเราสังเกตแอคชั่นของกราฟนะครับกราฟแทบทุกแท่งในช่วงนี้นะครับโดนแรงขายพยายามกดให้วิ่งลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงกราฟแท่งนี้เนาะชัดเจนเลยนะครับว่าแรงขายพยายามกดวิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่แรงขายเข้ามามีผลกับกราฟนะครับที่แรงขายพยายามกดกราฟลงเรื่อยๆนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายที่เข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้มีผลมากจริงๆนั่นเองนะครับก็เหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคลุ้นระทึกมากนะฮะออเดอร์เมื่อกี้แต่อธิบายอยู่ก็เลยเก็บอารมณ์หน่อยนะฮะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่2ชนะนะครับก็ออเดอร์ 50% ของพอร์ตเนาะส่งผลให้ตอนนี้นะครับ
จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 2,318 เหรียญกับอีก40เซนแล้วนะครับหรือตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ 1,318 เหรียญกับอีก40เซนแล้วนั่นเองนะครับอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวนะครับจะไปถึง 1,500 เหรียญแล้วแล้วก็จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วนะครับก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมคืนทุน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปได้แล้วนั่นเองนะครับที่เหลือขาดอีกประมาณ182เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้อีกจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามอีกเป้าหมายของผมแล้วนั่นเองนะครับตามอีกเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะฮะโอเคก็มันอีกนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับเดี๋ยวออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่200เหรียญแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันชนะเนี่ยมันจะได้กำไรเอ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นประมาณ280เหรียญนะครับถ้าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ222เหรียญนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ผมทำให้ผมทำกำไรไปถึง 1,500 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จพอดีนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่3แล้วนะครับ ก็นั่งเฝ้ากราฟมาเนิ่นนานแล้วเกินออเดอร์เดียวออเดอร์สุดท้ายแล้ว มันจะมีสัญญาณเกิดขึ้นให้เร็วๆหน่อยไม่ได้หรือไงโอเคครับผมก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับไปลุยโอเคดูสิจะมีสัญญาณทั้งทีทำไมเป็นสัญญาณแบบนี้ อย่าบอกนะว่าออเดอร์นี้จะแพ้เปิดมากราฟวิ่งขึ้นซะงั้นนะครับโอเคแต่ว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับโอเคก็สลับในออเดอร์ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็แล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองก็ได้เกิดการกลับตัวมาสูงมากแล้วเหมือนกันแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเหมือนกำลังจะกลับตัววิ่งลงแล้วนะครับและแน่นอนด้วยความที่กราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแรงในการวิ่งลงที่มาจากเทรนขาลงที่มีอยู่มากอยู่แล้วก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟณปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงพอดีนะครับเป็นหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าโอ้โหแพ้วิสุดท้ายซะงั้นโอ้โหเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้ออยู่ค่อนข้างมากนะครับแต่แล้วก็กราฟน่าจะกลับตัวลงได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะฮะพี่แกก็กลับตัวลงดีๆนะครับแต่ดันดีดขึ้นมาตอนวิสุดท้ายไม่รู้เพราะอะไรนะครับแล้วก็แพ้ไปโอเคกว่าจะเจอจุดเข้ารอโคตรนานแล้วพอมาเจอจุดเข้าใครเป็นจุดแบบนี้อีกจุดอะไรวะเนี่ยแรงซื้อมันเข้ามาจากไหนอ่ะมันมาผลักกราฟขึ้นแบบนี้แรงซื้อมันมาจากไหนเนี่ยไม่เข้าใจโอเคถ้าผมมีความไม่ผิดกราฟก็น่าจะยังคงกลับตัวลงต่อได้นะครับเฟลเลยอ่ะแทนที่จะชนะแล้วนะเมื่อกี้โอเคมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้ไหมนะครับโอเคสวยนะครับเริ่มได้สวยอยู่อย่างนี้พอมีลุ้นโอเคสำหรับออเดอร์ที่4นะครับต่อเนื่องจากออเดอร์ที่3นะครับก็ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับในออเดอร์ที่3ว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับก็แรงในการวิ่งลงที่มาจากเทรนขาลงก็น่าจะมีอยู่มากนะครับก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวมาสูงมากแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้จริงๆนะครับกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับตอนนี้สัญญาณดีมากนะครับคือเราตอนผมเทรดลงเนี่ยกราฟวิ่งลงยาวเลยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีมากเป็นสัญญาณอะไรล่ะโอ้ยลิ้นพัน โอเคสวยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับว่าตอนนี้แรงขายเข้ามามีผลในตลาดจริงๆนะครับก็โอกาสชนะน่าจะมีอยู่สูงนะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้ชา
นะจริงๆนะครับแล้วก็ส่งผลให้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 2,598 เหรียญกับอีก40เซนแล้วนะครับหรือตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ถึง 1,500 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับปมือเย้เกือบหัวใจจะวายนะครับเมื่อกี้นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะฮะก็เอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จแล้วก็ทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จด้วยนั่นเองนะครับก็รวมแล้ววันนี้ผมทำกำไรได้ถึง 1,500 เหรียญตามเป้าหมายของผมวันนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับนี่เลยนะครับจากตอนแรกที่ตอนเราอัดคลิปอยู่เนี่ยเวลาอยู่ที่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาแล้ว2ทุ่ม7นาทีนะครับก็รวมแล้วทั้งสิ้นในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปอยู่ประมาณ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ลุ้นระทึกเหลือเกินนะฮะถึงแม้ว่ามันจะหวือหวาหน่อยนะครับแต่ละออเดอร์ แต่ก็โอเคนะครับถือว่าผ่านมาได้ก็ดีไปนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรดทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะครับก็เอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จและที่สำคัญก็คือทำกำไรได้อีก500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอจบไปที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve